ำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเกิดอีกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ตายครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ซุ้ยและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้พบกันครับกับเบาใจคลาสรูมนะฮะซึ่งเป็นเบาใจไลฟ์นะครับวันเสาร์ที่23นะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องสื่อเสียงภาวนาเพื่อผู้ป่วยและผู้ดูแลนะครับพี่ซุ้ยครับค่ะเป็นเรื่องที่เรากำลังให้ความสนใจเนาะเพราะเรากำลังจะมีผลงานสื่อเสียงออกมาที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก็คงอยากจะต้องคุยกันก่อนเนาะเรื่องสื่อเสียงเนี่ยว่าเป็นยังไงครับครับนะก็โดยความที่ Peaceful Death นะฮะก็สนับสนุนนะครับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและผู้ดูแลนะฮะก็จะมีเวลาที่ดูแลระยะท้ายเนี่ยมีสื่ออันนึงนะครับที่ที่จริงแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นแต่ว่าถึงเวลาใช้แล้วเนี่ยโอ้มันจำเป็นมากเลยนะครับว่าเราจะมี
ครื่องมืออะไรที่จะมาช่วยให้บรรยากาศในการดูแลเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาอันหนึ่งที่ช่วยไกด์นะฮะช่วยนำทางว่าเออเราจะดูแลจิตใจผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลอย่างไรได้บ้างในมิติไหนได้บ้างนะครับวันนี้ผมเอกภพสิทธิวัฒนะนะครับแล้วก็พี่ซุ้ยมาคุยกันเรื่องนี้รวมทั้งว่าก็จะมีตัวอย่างสื่อนะครับที่ทางพี่ฟูเดสผลิตมาบ้างนะครับหรือว่าทางเครือข่ายผู้ที่กายเคยผลิตไว้นะครับก็เอามานำเสนอกันนะครับรวมทั้งจะมีสื่อที่จะน่าจะทำต่ออะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับว่าถึงเวลาการใช้จริงเนี่ยครับสื่อเหล่านี้เคยใช้ไหมนะครับถ้าเคยใช้ผลเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าต้องการผลิตสื่อนะที่ใช้ในสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยต้องการอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างนี้นะครับค่ะน้องฮาร์ดแล้วก็ที่ผ่านมาพี่มักจะได้รับโทรศัพท์เนาะขอคำแนะนำอยู่เนืองๆเลยค่ะว่าเวลาที่แบบผู้ป่วยที่เขานอนอยู่ติดเตียงหรือกระทั่งว่าผู้ป่วยที่อยู่ในระยะท้ายที่เหมือนกับว่าบางครั้งแบบเขาก็ต้องการอะไรบางอย่างที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจเนี่ยควรเปิดเทปอันไหนดีอะไรเงี้ยหรือว่าควรจะฟังธรรมะของหลวงพ่อท่านไหนหรือมันมีตัวช่วยอะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะก็มักจะถามเข้ามาอยู่เรื่อยๆซึ่งบ่อยครั้งก็พอแนะนำไปเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันอย่างน้อยในช่วงเวลาที่ยากๆเนาะมันมีตัวช่วยที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถสงบใจทั้งในตัวผู้ป่วยด้วยแล้วก็ตัวผู้ดูแลด้วยนะคะแล้วก็เหมือนทำให้ตั้งหลักได้อะค่ะแล้วก็เผชิญสถานการณ์ยากๆไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นความสำคัญที่ทาง Peaceful Date เนี่ยเราก็อยากดูว่ามีเครื่องมือตัวไหนนะคะที่จะทำเพิ่มเติมนะคะหรือที่มีอยู่แล้วนะคะอันไหนที่เป็นประโยชน์นะคะเราก็อยากจะมาแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนกับทุกท่านด้วยค่ะครับแล้วในช่วงท้ายนะครับก็มีลิงก์นะสำหรับดาวน์โหลดนะสื่อต่างๆที่เราพูดถึงไว้นะครับแล้วก็เตรียมแคปหน้าจอนะครับไว้ได้แล้วก็จะได้เอาสื่อที่ผลิตมาแล้วนะครับเอาไปใช้งานเพื่อการดูแลครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องการสื่อสำหรับการดูแลผู้ป่วยเอาแค่สื่อเสียงเนี่ยฮะมันสำคัญอย่างไรบ้างนะครับในสื่อเสียงมันสำคัญอย่างไรกับการดูแลยังไม่ต้องพูดถึงผู้ป่วยระยะท้ายนะครับพี่ซุ้ยคิดยังไงบ้างกับสื่อเสียงคือค่ะสำหรับพี่แล้วเนี่ยพี่คิดว่าเรื่องเสียงเนี่ยมันสำคัญมากเลยสำหรับชีวิตประจำวันของพวกเราเนาะหลายครั้งเนี่ยคนมักจะให้ความสำคัญกับเรื่องของดวงตาหรือการมองเห็นนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราอาจจะมองข้ามไปก็คือว่าในทุกๆการเห็นเนี่ยบางครั้งมันมีเสียงเข้ามาด้วยนะคะและเสียงนั้นน่ะส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยได้ไม่น้อยไปกว่าดวงตาเลยนะคะนี่เอาง่ายๆเลยว่าถ้าสมมติว่าเราลองหลับตาดูนะแล้วก็ลองแบบรับรู้เสียงที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยค่ะเราก็จะรู้เลยว่าในขณะที่เราไม่ได้หลับตาเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยรับรู้นะว่ามันมีเสียงอะไรที่มันอยู่รอบตัวเราบ้างแต่ทันทีที่เราหลับตาลงแล้วก็เปิดโอกาสให้ประสาทหูเราทำงานมากขึ้นเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีเสียงที่อยู่รอบตัวทั้งเป็นเสียงที่เราชอบแล้วก็เสียงที่เราไม่ชอบนะคะแล้วบ่อยครั้งเนี่ยเสียงเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะกระตุ้นเนาะความรู้สึกบางอย่างอย่างเช่นเสียงใครกำลังเจาะผนังบ้านอะไรอย่างเงี้ยในยามเช้าวันอาทิตย์เนาะเราก็จะหงุดหงิดนิดหน่อยไอ้ใครมาทำอะไรเสียงดังรบกวนการนอนของเราอะไรอย่างเงี้ยนะหรือกระทั่งว่าถ้าตอนเช้าแล้วเราได้แบบลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วเราก็อาจจะใช้เวลาสั้นๆลองฟังเสียงที่อยู่รอบตัวเราเนาะได้ยินเสียงนกเสียงแมลงเสียงแบบต้นไม้ใบหญ้าที่เขากำลังพลิ้วไหวไปตามสายลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้วันนั้นเป็นวันที่สดใสสำหรับเรานะคะนั้นเสียงมันจึงมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราอย่างมากเลยโดยที่พวกเราอาจจะมองข้ามหรือว่าไม่ทันได้รู้ตัวนะคะซึ่งพอเราพูดถึงว่าผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลเนี่ยที่เขาต้องอยู่ในบริบทบางอย่างที่ถูกจำกัดเนี่ยโอ้พี่ว่าสื่อเสียงนี่เป็นอะไรที่มันมีประโยชน์มหาศาลเลยอะค่ะนะคะเพราะว่ามันทำให้โลกของเขามันกว้างได้มากขึ้นด้วยแล้วก็รวมถึงว่าสื่อเสียงหลายอย่างเนี่ยเราอาจจะสามารถออกแบบเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ย เขาเข้าถึงความสงบใจได้มากขึ้นด้วยนะคะงั้นสำหรับพี่แล้วเนี่ยพี่คิดว่าเสียงนี่สำคัญมากเลยและเสียงมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เราได้ยินนะมันไม่ใช่แค่คำพูดหรือว่าสิ่งที่เราได้ยินนะคะเสียงนี่มันครอบคลุมไปถึงเรื่องของโทนเสียงเนาะจังหวะนะคะรวมถึงไวเบรชันด้วยนะคะบางคนแบบว่าทำไมคนนี้พูดมาแบบพูดอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกเสียงเขาเพราะจังเลยฟังแล้วสบายใจอะไรอย่างนี้นะหรือบางคนรู้สึกว่าเสียงเขาฟังแล้วมันแบบมันบาดอ่ะมันแม้เขาสิ่งที่เขาพูดมันเป็นเรื่องดีแต่เสียงนั้นมันบาดความรู้สึกเรารู้สึกมันกระแทกนะคะงั้นเสียงเนี่ยมันมีดิเมนชันหรือมันมีหลายมิติมากเลยที่มันทำงานกับเรา
นะคะหรืออย่างเวลาที่แบบพี่เคยจำได้นะเคยไปนอนที่โรงแรมแห่งหนึ่งเนี่ยแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเราได้ยินเสียงแบบเขากำลังทำกับข้าวอ่ะมันกลับไปนึกถึงวัยเด็กที่แม่กำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็รับรู้ถึงบรรยากาศที่มันอบอุ่นที่มันอยู่ในในพื้นที่แห่งนั้นอย่างเงี้ยค่ะอันอย่างนี้เป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นเสียงมันจึงเหนี่ยวนำให้เราระลึกถึงเรื่องราวบางอย่างในอดีตด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะใช้เสียงทำให้คนกลับไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์บางอย่างที่ดีอ่ะมันก็จะทำให้อารมณ์และจิตใจของเขาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับพี่ก็เลยคิดว่าเสียงนี่โอ้สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับน้องมาร์คล่ะคะเห็นน้องมาร์คเองก็ทำเรื่องภาวนามาสักพักหนึ่งแล้วครับเป็นยังไงบ้างคะตอนภาวนาผมจัดกิจกรรมเดินด้วยไมตรีเนาะก็ช่วงเช้าได้ภาวนาด้วยกันที่จะเดินนะทีนี้ก่อนเดินเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเตรียมใจสำหรับการเดินนะฮะสำหรับการบ่มเพาะความกรุณาบ่มเพาะสติก่อนเดินนะนี้หัวข้ออันหนึ่งที่ช่วยได้มากที่ทำให้เราเชื่อมโยงกับตัวเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมกับผู้คนด้วยนะก็คือเสียงนะครับลองหลับตาฟังตอนนี้เราได้ยินเสียงอะไรบ้างนะสักพักหนึ่งแหละเราจะได้ยินเสียงนกนะเราจะได้ยินเสียงเพื่อนบ้านแล้วเราก็จะรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีต้นไม้มีธรรมชาติรอบข้างเรานะครับแล้วพอเดินไปเนี่ยพอเราตั้งใจที่จะได้ยินเสียงนะฮะมันทำให้เราเบิกบานขึ้นมากเลยเมื่อเราได้ยินเสียงนกนะที่ยิ่งไปมองเห็นด้วยนะอ๋อมันก็ทำให้เช้านั้นสดใสคลายง่วงนะครับอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ถ้าโดยการดูแลเนี่ยผมเคยดูแลคุณดูแลป้านะครับแล้ววิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ป้าเขาเปลี่ยนอารมณ์ก็คือใช้เสียงนะฮะใช้เพลงนะครับเพลงที่คุณเคยนะเป็นเพลงสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมนะครับนะโอมานีปัทเมหุงเนี่ยครับโอ้เปลี่ยนอารมณ์ป้าได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ใช้เพลงเนี้ยที่จะนำทางป้าให้สู่ระยะท้ายแล้วก็จากไปอย่างสงบนะก็เลยเห็นพลังของเสียงมากๆนะครับก็วันนี้ก็เลยเอามาคุยกันที่จริงไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้บ่อยเนาะเวลาเราผลิตสื่อแล้วก็ก็ใส่ไปในตัวคลังสื่อนะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะนอกจากจะดูว่าเรามีสื่ออะไรบ้างแล้วแต่ละอย่างมันช่วยยังไงในการดูแลผู้ป่วยครับเห็นด้วยกับน้องมาร์ทมากๆเลยค่ะนะคะทีนี้สื่อเสียงที่เราเอามาใช้สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลเนี่ยมันก็แบบมันก็เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเนาะนะคะทีนี้ถามว่ามันจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลยังไงเนี่ยก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจก่อนเนาะว่าแบบผู้ป่วยที่เขาต้องนอนติดเตียงเนี่ยหรือว่าเป็นผู้ป่วยสูงอายุที่เขาอาจจะไปไหนมาไหนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นโลกและก็ชีวิตของเขาเนี่ยมันถูกจำกัดนะคะการที่มีสื่อเสียงเนี่ยมันอาจจะช่วยทำให้เขาเชื่อมโยงกับโลกภายนอกนะคะแต่ถ้าหลายท่านสังเกตจะเห็นว่าผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยเลยนะคะชอบฟังรายการวิทยุยามเช้าเนาะนะคะแล้วก็มักจะเป็นเรื่องราวข่าวสารบ้านเมืองบ้างหรือเรื่องเล่าละครอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันทำให้เขารู้สึกว่ามันได้เชื่อมโยงกับใครบางคนหรือประสบการณ์บางอย่างในชีวิตของเขานะคะดังนั้นสำหรับพี่แล้วเนี่ยสำหรับผู้ป่วยที่เขาต้องอยู่ในอริยบทเดิมๆอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆเนี่ยการใช้สื่อเสียงเนี่ยมันช่วยสร้างจินตนาการมันช่วยทำให้เขารับรู้โลกภายนอกแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าตัวเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนะคะอันนี้เป็นประโยชน์อันแรกเลยที่พี่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะคะส่วนอันที่สองเนี่ยพี่คิดว่าหลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยและผู้ดูแลเองเนี่ยเขาก็ต้องเผชิญกับช่วงยากๆเนาะแล้วเขาก็ไม่รู้อะว่าแบบเอ๊ะในช่วงนั้นน่ะเขาควรจะเขาควรจะวางจิตวางใจยังไงนะคะหรืออย่างเช่นช่วงอารมณ์ที่มันต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยนะคะความทุกข์จากสภาพร่างกายที่มันควบคุมได้ยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะการมีเสียงภาวนาเสียงอ่านหรือกระทั่งว่าเสียงดนตรีนะคะมันช่วยกล่อมเกลาอะให้เรารู้สึกว่าในช่วงเวลาที่ยากๆนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแปลเปลี่ยนความขุ่นมัวเป็นความเบิกบานได้นะคะอันนี้มันก็ช่วยเปลี่ยนอารมณ์อย่างที่น้องมาร์คบอกนะคะเพราะหลายครั้งเราต้องยอมรับเลยแหละว่าผู้ป่วยเองเนี่ยความเจ็บปวดของเขาเนี่ยก็ทำให้เขาทุกข์ทรมานนะคะแต่เราสามารถแปลเปลี่ยนมันได้นะคะด้วยเสียงที่ถูกออกแบบไว้เพื่อที่จะช่วยดูแลจิตใจของเขานะคะอันนี้เรื่องของประโยชน์เนี่ยนอกจากสองเรื่องที่กล่าวไปแล้วเนี่ยพี่คิดว่ามันยังมีกรณีที่ว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เขาเผชิญกับวิกฤตเนาะอย่างเช่นในช่วงที่เผชิญกับความสูญเสียนะคะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาจะผ่านมันไปได้ยังไงเนี่ยการมีเสียงภาวนาหรือกระทั่งว่ามันมีเสียงอ่านที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจแล้วก็ทำให้เขาได้กลับไประลึกถึงเรื่องราวดีๆมองเห็นถึงสมรรถภาพที่มันเป็นความสุขเนาะเป็นความทรงจำที่งดงามเนี่ยบางทีมันก็ช่วยเยียวยาความสูญเสียด้านกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าอย่างที่น้องมาร์ทบอกว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตอะค่ะหลายท่านคงจะทราบใช่ไหมคะว่าก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเนี่ยประสาทหูจะเป็นสิ่งที่รับรู้เป็นส่วนสุดท้ายเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานั้นนะหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบไม่รู้จะทำตัวยังไงเราจะพูดอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะช่วยไกด์หรือว่านำทางเขาให้เขาแบบจากไปด้วยดีเนาะหรือไปสู่สุคตินะคะงั้นการที่มีเสียงที่คอยนำทางให้เขาเนี่ยค่อยๆระลึกรู้ไปทีละเรื่องหรือค่อยๆปล่อยวางไปทีละเรื่องแล้วก็ให้น้อมนำจิตเนี่ยไปสู่สิ่งต่างๆที่มันเป็นเรื่องบวกๆหรือเป็นความดีงามความภาคภูมิใจในชีวิตเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้จิตเขาสงบเนาะลดความกระสับกระส่ายรวมถึง อยู่ในบุญในกุศลนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการจากไปด้วยดีนะคะอันนี้ค่ะนี่ก็คือประโยชน์ที่พี่คิดว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากเลยนะคะในช่วงที่การมองเห็นหรือการรับรู้โดยประสาทสัมผัสอื่นๆอาจจะทำไม่ได้นะคะแต่เสียงเนี่ยมันช่วยได้ดีมากๆค่ะของน้องแม็กมองเห็นประโยชน์อื่นๆอะไรอีกบ้างคะที่ทำมาค่ะก็เพิ่มเติมเรื่องของความรู้เนาะในสื่อที่เสียงนะอย่างเช่นเสียงบรรยายธรรมนะฮะผู้ที่จริงเปิดให้ผู้ป่วยนะแต่ว่าถ้าเปิดดังๆหน่อยนะฮะให้ผู้ดูแลเขาได้ฟังด้วยนะฮะนี้ก็เป็นโอกาสที่ผู้ดูแลจะได้รับฟังนะมุมมองนะที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยความตายแล้วก็วิธีการดูแลนะครับอย่างตอนที่เปิดเสียงนำทางผู้ป่วยระยะท้ายนะครับเราผู้ดูแลเนี่ยจะได้ยินด้วยว่าพระท่านนำทางยังไงนะครับผู้เชี่ยวชาญเขานำทางยังไงซึ่งเราก็สามารถที่จะหยิบเอาบทแบบนั้นเอาความรู้สึกและความเข้าใจแบบนั้นเนี่ยครับมาสร้างบทนำทางของเราเองได้นะครับถ้ามากหน่อยก็อาจจะถอดเทปเนาะแล้วก็ลองอ่านตามนะในฐานะที่แบบว่าเราเป็นผู้ใกล้ชิดแล้วก็ผู้ป่วยอาจจะคุ้นเคยกับเสียงเราลองทำดูนะฮะก็นอกจากจะเปิดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ทักษะในการสร้างความผ่อนคลายนะครับดูแลจิตใจผู้ป่วยได้ไม่เพียงคนนี้เท่านั้นแต่ว่าคนอื่นๆด้วยเรารู้สึกมั่นใจว่าเราสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยนะคนต่อไปได้มีความเข้มแข็งมีความมั่นใจมากขึ้นในการดูแลแล้วก็ความสามารถของเราที่จะดูแลความเจ็บป่วยและความตายของเราเองนะครับมีเพิ่มอีกอันค่ะที่นึกได้ก็คือว่าเสียงเนี่ยมันยังมีผลในเชิงการเยียวยารักษาด้วยนะคะซึ่งมันก็มีงานวิจัยเยอะมากเลยว่าคลื่นเสียงบางประเภทเนี่ยค่ะมันจะช่วยเหนี่ยวนำเนาะให้แบบคลื่นสมองของเราเนี่ยมันอยู่ในระดับที่แบบผ่อนคลายแล้วก็สบายนะคะซึ่งโดยปกติเวลาที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันช่วงที่เรากดดันช่วงที่เราเครียดช่วงที่เรารู้สึกทุกข์ทรมานเนี่ยค่ะคลื่นสมองเราอาจจะเป็นแบบเบต้าเนาะเบต้าแก่ๆนะคะมันก็จะทำให้เราหงุดหงิดกระสับกระส่ายรู้สึกว่ามันตึงไปหมดเลยเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเสียงที่ช่วยเหนี่ยวนำเนาะให้คลื่นเนี่ยเขาค่อยๆแบบปรับระดับอะค่ะไปสู่คลื่นที่มันแบบสบายขึ้นอย่างเช่นคลื่นอัลฟาเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เขารู้สึกว่ามันยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นมีสมาธิสามารถจดจ่อเลยกระทั่งว่าสามารถที่จะผ่อนคลายสบายหรือกระทั่งบางคนก็สามารถหลับได้อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยได้มากๆเลยเพียงแค่ตัวคลื่นเสียงที่มันทำให้เขารู้สึกสบายเนี่ยบางทีมันมีผลมากๆเลยค่ะแล้วก็ทำให้ผู้ดูแลก็อาจจะรู้สึกว่าได้ใช้ช่วงเวลานี้ได้ผ่อนคลายไปด้วยนะจากการที่ฟังพร้อมกันนะคะค่ะครับนี่ก็เป็นประโยชน์เนาะฮะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังทางบ้านเห็นประโยชน์อื่นๆนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะว่าถึงเวลาการใช้จริงช่วยในการดูแลอย่างไรได้บ้างนะครับโอเคงั้นเราก็ไปต่อนะว่าเอ๊ะแล้วสื่อเสียงล่ะที่ในโลกนี้มีอยู่นะครับเราจะมันมีประเภทอะไรได้บ้างที่จะช่วยในการดูแลผู้ป่วยและผู้ดูแลนะครับนะผมขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับน้องบัสก็รวบรวมมาให้เยอะเลยนะคะครับก็จะแบ่งเป็น4ฟังก์ชันนะฮะ4การหน้าที่หลักๆของสื่อเสียงนะครับซึ่งเราพูดไปแล้วบ้างนี่ก็มาจัดประเภทให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งก็อันนี้มาจากประสบการณ์แล้วระดมกันมานะครับว่าสื่อเสียงประเภทมีประเภทอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเป็นเรื่องของการผ่อนคลายจิตใจนะครับในระหว่างความเจ็บป่วยและการดูแลเสียงก็ช่วยผ่อนคลายนะครับ
ช่วยสร้างบรรยากาศดีๆนะฮะให้ความรู้ให้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการดูแลนะเพิ่มความสามารถเพิ่มศักยภาพในการดูแลมากขึ้นครับทั้งการดูแลตัวเองแล้วก็การดูแลผู้ป่วยรวมทั้งความสามารถที่จะผู้ป่วยเนี่ยจะดูแลผู้ดูแลก็ได้ด้วยนะครับนี่ก็มีเทปหลายชิ้นที่พูดว่าถ้าผู้ดูแลตัวเองได้เนี่ยถ้าผู้ป่วยดูแลตัวเองได้ก็ช่วยดูแลจิตใจผู้ดูแลด้วยให้ดูแลง่ายขึ้นนะครับอันที่4ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องของการพัฒนาอารมณ์จิตใจให้มีความพร้อมมากขึ้นนะครับมีความผ่อนคลายนะแล้วก็สามารถที่จะเยียวยาความเจ็บป่วยแล้วก็นำทางสู่การตายอย่างสงบได้นะครับอันนี้เป็นประเภทย่อยๆนะว่าการดูแลอารมณ์เนี่ยเราสามารถได้ทำได้ทั้งให้เสียงเนี่ยช่วยผ่อนกายพักใจนะครับช่วยสร้างจินตภาพเพื่อให้ความคิดของเราเนี่ยทำงานทบทวนภายในตัวเองนะครับบ่มเพาะคุณลักษณะหรือคุณภาพดีๆภายในตัวเองมากขึ้นนะครับเสียงที่ช่วยเยียวยาความเจ็บป่วยแล้วก็นำทางสู่ความตายนะครับแล้วก็มาดูกันแต่ละประเภทกันเลยนะครับอันแรกนะเป็นเรื่องของสื่อเสียงที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับถ้าผู้ป่วยเขายังสามารถที่จะเลือกสิ่งที่เขาอยากฟังนะเองได้อยู่ก็ให้ผู้ป่วยเขาได้เลือกนะครับว่าเช้านี้เย็นนี้อยากฟังอะไรนะฮะอาจจะเป็นข่าวเป็นเรื่องเล่าเนาะเป็นละครวิทยุเป็นเรื่องที่ชอบนะครับหรือว่าเป็นพอดแคสต์ที่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลอยากฟังก็ได้นะนี่ก็ธรรมดาแต่ว่าที่จริงแล้วการได้ฟังเรื่องที่มันน่าสนใจเพลิดเพลินใจนะครับก็ช่วยให้ผ่านเวลายากๆไปได้มีที่ให้จิตเนี่ยได้เกาะนะไม่ได้โฟกัสอยู่เพียงเฉพาะความเจ็บป่วยเท่านั้นแต่ว่ามีเรื่องอื่นๆให้ได้เพลิดเพลินครับหรือว่าถ้าสื่อที่ทางชุมชนกรุณาได้สนับสนุนให้ผลิตขึ้นมานะครับก็มีห้องนิทานคิดแจ่มนะครับซึ่งทำพอดแคสต์อยู่สามารถที่จะมาสแกน YouTube นี้แล้วก็ฟังนิทานประมาณ 7-8 เรื่องนี้นะครับที่เล่าโดยคุณนิชาเฟื่องฟูเกียรตินะครับพี่เบิร์ดของเราก็จะมีนิทานนะฮะสำหรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตนะกับการสูญเสียนะฮะกับความเจ็บป่วยได้นะในพอดแคสต์นี้นะครับถ้าชอบนิทานนี้ก็ไปคอมเมนต์นะขอเพิ่มเติมได้เผื่อพี่เบิร์ดจะอยากเล่าเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะเป็นผ่อนคลายจิตใจในช่วงก่อนนอนนะครับก็ขอเชิญได้ที่ห้องกล่อมนอนนะครับซึ่งก็จะมีบทภาวนาบทกล่อมนะครับในทุกๆ3ทุ่มของทุกวันทาง Clubhouse นะฮะซึ่งก็ไปฟังย้อนหลังได้ครับค่ะซึ่งตรงนี้นะพี่แบบชอบมากเลยค่ะน้องมาร์ทจำได้ว่าช่วงโควิดเนาะที่เราแบบติดตามข่าวแล้วมันแบบมันใจเสียมากๆเลยอ่ะมันเครียดมากเลยว่าเราจะติดไหมคนที่เรารักจะเป็นหรือเปล่าแล้วก็มันมีแต่ข่าวทุกวันเลยเนาะที่มันเป็นเรื่องคนนั้นก็เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันเครียดมากเลยแล้วพี่ก็เลยไปเปิดฟังละครธรรมะของหลวงพ่อจรัญอ่ะโอ้มันสนุกมากเลยมันทำให้เราแบบไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็ได้ฟังข้อคิดต่างๆจากละครที่ท่านก็เอาเรื่องราวต่างๆเนาะของคนนู้นคนนี้ที่แบบเคยมาที่มาหาหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเล่าให้ฟังมันก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ได้แง่คิดด้วยค่ะมันก็ช่วยทำให้แบบเราก็ผ่อนคลายเนาะจากสถานการณ์ที่มันตึงเครียดนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่คิดว่าหลายท่านก็คงชอบเหมือนกันค่ะครับอันนี้ก็อันนึงเนาะนะครับทำให้ผมเพิ่งไปเยี่ยมผู้สูงอายุท่านนึงนะอยู่ในชุมชนแล้วท่านก็เบื่อมากเลยนะครับผมว่าก็น่าเบื่ออยู่เพราะว่าท่านก็อยู่ในห้องเนาะในห้องแคบแล้วก็ด้วยความที่เป็นสถานการณ์โควิดแล้วผู้สูงอายุคนนี้เขาฉีดวัคซีนไม่ได้ญาติก็เลยไม่มาเยี่ยมเลยคือมาสัมผัสให้น้อยที่สุดนะมาเจอให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับแล้วก็ผมว่ามันไม่มีเสียงเลยนะอยู่ลำบากมากเลยน่าจะเหงามากนะครับก็ลองอาหารอะไรที่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับเรื่องเล่าเป็นนิทานก็อาจจะช่วยให้ผ่านพ้นความน่าเบื่อไปได้นะครับนี่ก็อันนี้โอเคประเภทที่2นะครับสื่อเสียงช่วยสร้างบรรยากาศครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยทำให้บรรยากาศของการดูแลดีขึ้นนะครับเสียงบรรยากาศนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นรูปลักษณะของเรื่องเล่านะฮะแต่ว่าเป็นเสียงบรรยากาศเนี่ยเช่นเสียงป่าเสียงธรรมชาติเสียงธรรมชาติเสียงนกร้องอะไรเงี้ยฮะลองดูว่าผู้ป่วยหรือผู้ดูแล
ชอบอยู่ในบรรยากาศธรรมชาติแบบไหนมันมีป่าแบบดิบทึบนะฮะแบบว่ารกชัดอะไรเงี้ยอาจจะน่ากลัวไปหน่อยลองดูว่าบรรยากาศแบบไหนที่กำลังโอเคนะครับมีอยู่เสียงแบบนึงเสียงรถไฟนะฮะนอนในรถไฟสำหรับถ้าใครรู้สึกว่าสงบเวลาที่อยู่บนรถไฟก็ลองดูได้นะครับค่ะเคยมีนักวิจัยท่านหนึ่งเนี่ยเขาไปเก็บเสียงของแบบน้ำตกเสียงจากลำธารเสียงแบบหิมะที่กำลังละลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้มันเวิร์กมากเลยค่ะนะคะแล้วก็ทำให้แบบมันเหมือนมันเข้าถึงความสงบเย็นโดยที่เราไม่ต้องพยายามอ่ะเพียงแค่ได้ยินเสียงน้ำไหลนะเสียงน้ำหยดติ้งติ้งแล้วมันก็มีความกังวานอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเป็นอะไรที่พี่รู้สึกว่ามันช่วยสร้างบรรยากาศได้ดีมากๆค่ะส่วนไอ้เสียงที่แปลกใหม่อันนี้ของน้องมาร์ทนี่มันคือยังไงนะคะอ๋อก็อาจจะเป็นเสียงที่พาผู้ป่วยเที่ยวนะครับคือเรานอนอยู่นี่พาผู้ป่วยเที่ยวได้นะตอนนี้เนี่ยใน YouTube เนี่ยก็จะมีวิดีโอที่เป็นพาเที่ยวตามเมืองต่างๆนะครับเรียกว่า City Walk นะครับอันนี้ถ้าเปิดดูก็จะเหมือนกับว่าเราไปอยู่ในสถานที่นั้นๆนะครับเปิดดูไปสักพักนึงจะรู้สึกเหมือนกับได้เที่ยวไปกับคนที่เขาทำวิดีโอทัวร์ไปด้วยนะมันเป็นการเดินในแบบเดินในความเร็วที่กำลังเดินด้วยกันนะฮะอันนี้ก็จะเหมือนกับพาเที่ยวจริงๆเลยนะไปอยู่ตรงนั้นนะฮะเสียงบรรยากาศก็จะแปลกนี่น่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวต้องไปลองบ้างนะคะครับใช่ครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของซาวด์สเคปเนาะซึ่งหลายเมืองเนี่ยเขากำลังวิจัยว่าเสียงของเมืองเสียงของสถานที่ต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจของผู้คนแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเก็บเสียงเหล่านั้นนะคะเราก็เชื่อมโยงกับตัวเราเนาะมันอาจจะเหมือนกับเราก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะแล้วมันก็ได้รับบรรยากาศแล้วก็แบบกลิ่นอายอ่ะของสถานที่แห่งนั้นเข้ามาในตัวเราด้วยโอ้อันนี้ดีค่ะชอบมากเลยยิ่งถ้าไปนั่งอยู่ข้างเตียงนะแล้วก็ไปอะไรล่ะไปชี้ไปนั่งเป็นเพื่อนนะครับตื่นตาไปด้วยกันกับเมืองที่แปลกใหม่เนาะเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่นั่นนะครับแต่ว่าเอาจอทีวีที่ใหญ่หน่อยแล้วก็เดินอยู่ดูอยู่ใกล้ๆเนี่ยมีความเหมือนไปเที่ยวจริงๆเลยนะครับโอ้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เนาะสื่อเสียงที่มันช่วยให้เรารู้สึกว่าได้ออกจากโลกแคบๆเนาะไปสู่โลกที่มันกว้างขึ้นค่ะดีจังค่ะครับหรือว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่อยู่ต่างสถานที่นะฮะอาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยครับลองอัดเสียงที่บ้านนะเพราะว่าเสียงแต่ละบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเสียงเครื่องปรับอากาศหรือว่าเสียงตอนทำกับข้าวนะที่ทำให้เรารู้สึกว่าใกล้ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรารักนะตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับเมื่อสักครู่นี้มีได้อ่านคอมเมนต์นะมีผู้ติดตามนะเล่าให้ฟังว่าอัดเสียงนะครับสวดมนต์ในวัดที่คุ้นเคยเนี่ยเอามาเปิดให้ผู้ป่วยฟังรู้สึกสงบนะครับเหมือนได้ทำบุญได้สวดมนต์ไปด้วยกันนี่ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าญาติคนไหนที่ไม่สะดวกมาเยี่ยมนะครับก็ลองอัดมาได้นะคือถ้าโทรศัพท์ FaceTime มาบางทีอาจจะไม่สบโอกาสนะครับก็อัดเสียงฝากความระลึกฝากกำลังใจมาให้ได้นะครับฟังข้างหูเนี่ยก็ช่วยให้จิตใจแช่มชื่นคลายความคิดถึงได้เชื่อมโยงกันครับคุณย่าคุณยายก็อาจอยากฟังเสียงหลานๆหรือเลนๆเนาะว่าหลานๆตอนนี้ทำอะไรกันอยู่มีความสุขยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้แบบรู้สึกว่าตัวเองไม่โดดเดี่ยวเนาะแล้วก็ได้เชื่อมโยงกับทุกคนแม้ว่าไม่ได้อยู่กันตรงหน้านะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ได้นะคะอีกประเภทหนึ่งนะครับก็เป็นสื่อเสียงที่ให้ความรู้ให้มุมมองแนวคิดนะครับเกี่ยวกับชีวิตและความตายหรือการดูแลนะครับนี่ก็เปิดหาได้ทั่วไปจากYouTube นะฮะหรือว่าพอดแคสต์ที่มีพระอาจารย์ก็มักจะเทศเรื่องนี้กันนะครับหรือว่าผู้บรรยายธรรมที่ผู้ป่วยคุ้นเคยนะครับอันนี้ก็มีทั้งเรื่องเล่านะครับมีทั้งมุมมองมีทั้งการดูแลให้กำลังใจนะครับแล้วก็โดยภาษาโดยลีลาที่ผู้ป่วยคุ้นเคยนะครับก็เปิดให้ได้นะครับหรือว่าตรงนี้ที่อยากจะแนะนำนิดนึงค่ะน้องมาร์คพี่ชอบเสียงบรรยายธรรมเนาะของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลค่ะซึ่งทางเครือข่ายพิธีการเนี่ยก็ทำไว้เยอะมากเลยโดยเฉพาะธรรมะข้างเตียงธรรมะสำหรับผู้ป่วยธรรมะสำหรับผู้ดูแลหรือก็ธรรมะสำหรับคนทั่วไปเนาะที่เผชิญกับเรื่องยากๆในชีวิตเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยของหายหรือมีเรื่องที่มันไม่แบ
ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะผิดหวังเสียใจอะไรเงี้ยค่ะท่านเพื่อนมักจะมีเรื่องเล่าอะที่มันแบบเป็นแบบเหมือนไม่ใช่เป็นการอ่านแบบธรรมะแบบที่ฟังแล้วแบบโอ้ยต้องแปลความนะท่านก็จะมีเรื่องเล่ามีตัวอย่างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้เรามีมุมมองต่อการดําเนินชีวิตดีค่ะว่าเออเราจะมีท่าทียังไงเวลาที่เหตุการณ์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราซึ่งตอนนี้มีเยอะมากเลยค่ะเปิดใน YouTube เนี่ยสามารถที่จะแบบโอ้โหเป็นซีรีส์เลยนะคะอันนี้อยากจะแนะนําไว้ด้วยค่ะนะคะแล้วก็ถ้าสนใจที่จะไปช็อปซีดีนะฮะเพราะว่าแต่ละแผ่นเนี่ยได้เรียบเรียงไว้ว่าหัวข้อมันเกี่ยวกับอะไรบ้างจัดเพลย์ลิสต์ไว้นะครับก็เชิญได้ที่ร้านรินธรรมนะฮะอยู่ที่อรุณอมรินทร์39นะครับลองติดต่อสอบถามดูครับทีนี้พีทฟูเดสครับก็ได้เอาหนังสือนะฮะที่ลิขสิทธิ์อยู่ในพีทฟูเดสนะฮะเอามาอ่านเป็นหนังสือเสียงนะครับซึ่งนี้ก็ให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลฟังได้นะครับตอนนี้เราทำอยู่8เล่มด้วยกันนะฮะเรื่องแอดความตายเป็นเฟรนด์นะฮะหนังสือนิทาน9วิธีพูดเรื่องความตายกับแมวนะครับคำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความเจ็บป่วยช่วงท้ายนะชื่อว่าประธานุกรมความตายนะฮะหนังสือถอดเทปจากอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์นะครับกลับสู่ธรรมชาติแห่งกรุณาแล้วก็ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยนะของพี่จิ๋มนะครับอรทัยชะฟูก็มี2เล่มนะฮะวันนี้คือของขวัญของชีวิตแล้วก็ความรักอยู่รอบตัวเรานะฮะแล้วก็2เล่มสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องการดูแลความเจ็บป่วยช่วงท้ายกับครอบครัวแล้วก็บุคลากรสุขภาพนะครับเรื่องคุยปัญญาและล้อมวงสนทนาครับนี่เราก็รวบรวมมาให้แล้วไปฟังหนังสือเสียงทั้ง8เล่มนี้ได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับหนังสือเสียงของพี่ฟูเดตรงนี้พี่อยากจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะว่าเวลาเอาไปใช้แล้วมันเวิร์กยังไงนะคะน้องมาร์คอย่างเช่นหนังสือของคุณจิ๋มอรไทยเนี่ยวันนี้คือของขวัญของชีวิตเนาะเวลาที่เราเปิดแล้วก็ฟังไปด้วยกันนะคะมันมีบางช่วงบางตอนที่เราแบบเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะอย่างเช่นแบบเวลาที่ผู้ป่วยเขานอนอยู่บนเตียงแล้วเราชอบไปพูดว่าสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยพอถึงจังหวะแบบนี้บางทีเราก็อาจจะแบบอาจจะพอสไปก่อนหรือหยุดไว้ก่อนแล้วก็อาจจะคุยกับผู้ป่วยนะว่าที่ผ่านมาเราไม่รู้ตรงนี้ถ้าเราเคยพูดอะไรแบบนี้ไปแล้วทำให้เขารู้สึกไม่โอเคอ่ะเราขอโทษด้วยนะตอนนี้มันเหมือนกับเราเพิ่งมารับรู้ว่ามันเหมือนอย่างเงี้ยไม่โอเคหรือการที่บังคับให้ผู้ป่วยต้องกินอะไรที่เขาไม่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบจำจี้จำชัยอะไรเงี้ยมันก็เป็นโอกาสในการที่เราจะกลับมาฟื้นคืนความสัมพันธ์อะได้เข้าใจกันได้ขอโทษขออภัยกันหรือกระทั่งว่าเราก็ลืมถามไปเนาะว่าเขาอยากได้ไหมบางทีเราก็แบบเป็นห่วงเขาเกินไปอะแล้วก็เลยพยายามที่จะควบคุมบังคับเนาะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วเราอาจจะมาคุยกันว่าต่อไปเราจะดูแลกันยังไงเนาะที่ผู้ป่วยเขาก็สบายใจผู้ดูแลก็รู้สึกมั่นใจแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแบบตัวเองได้ทำอะไรที่ไม่โอเคไปอะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็กลายเป็นหนังสือเสียงที่นำไปสู่รูปแบบการดูแลที่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่พี่คิดว่ามันไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆอะเราสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจด้วยนะคะครับโอเคครับก็ทั้ง8เล่มนี้อ่านด้วยเสียงนะฮะของให้เสียงนักร้องนะครับแล้วก็ดนตรีนี่แต่งเพื่องานนี้นะครับโดยกลุ่มเพลงจันนะครับก็ขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโอเคตอนนี้ยังอยู่เฉพาะช่อง YouTube นะฮะยังหาอย่างหาฟังที่อื่นไม่ได้นะครับแต่ก็จะมีให้ดาวน์โหลดด้วยนะครับในช่วงท้ายของรายการนะครับก็เตรียมครับหน้าจอไว้ครับโอเคนี้ต่อไปนะเป็นหมวดใหญ่ก็คือสื่อเสียงนะเพื่อการพัฒนาอารมณ์จิตใจนะครับมีหลายหมวดย่อยนะครับหมวดแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการพานอนผ่อนกายพักใจนะครับก็จะเป็นสื่อเสียงที่นำให้ผ่อนคลายนะมีการทำบอดี้สแกนไปทีละส่วนนะครับแล้วก็มีเพลงประกอบเดี๋ยวผมว่าเปิดเป็นตัวอย่างให้ผู้ชมฟังกันดีกว่านะครับค่ะแล้วก็ระหว่างที่น้องมานเปิดนะคะนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะว่าท่านที่แบ่งปันข้อคิดเห็นหรือถามเข้ามาเนาะในเพจของ Peaceful Days เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเบาใจคลาสรูมด้วยนะคะในวันพุธที่27กรกฎาคมจำนวน5รางวัล นะคะเดี๋ยวทีมงานก็จะแบบเลือกแล้วก็ทักทายไปบอกนะคะเชิญค่ะน้องมาร์ทครับให้ลมหายใจได้นำพาความอ่อนโยนผ่อนคลายกลับมาสู่ตัวเราถือว่าเป็นการภาวนาในรูปแบบหนึ่งก็ได้
ให้เราค่อยๆเอนกายลงนอนอย่างช้าๆนอนในท่าที่รู้สึกสบายและผ่อนคลายมากที่สุดท่านอนที่ทำให้เรานอนหลับอย่างสบายคือการนอนตามแบบโยคะในท่าศพอาสนะคือนอนราบกับพื้นแยกขาออกจากกันเล็กน้อยวางแขนทั้งสองข้างไว้ข้างลำตัวหงายฝ่ามือขึ้นทิ้งน้ำหนักตัวลงสู่พื้นหากใครไม่ถนัดอาจจะนอนตะแคงทางด้านขวาหรือนอนในท่าใดก็ได้ที่เรารู้สึกสบายและผ่อนคลายสำหรับคนที่สวมแว่นก็ขอให้ถอดแว่นข้อสำคัญก็คือขอให้เป็นการนะครับนี่ก็ตัวอย่างนะครับของการสื่อเสียงที่เป็นลักษณะของการนำพาชวนให้ผู้ป่วยทำคิดตามนะครับหรือทำตามเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นการผ่อนคลายพักใจซึ่งก็ช่วยให้นี่ก็แล้วแต่คนด้วยนะว่าชอบบทไหนชอบลักษณะไหนน้ำเสียงแบบไหนทำอะไรนะครับก็ทดลองทำดูนะครับแล้วก็ผลิตมา4เรื่องด้วยกันนะครับก็คือสายน้ำสายลมนะฮะธาตุทั้ง4แล้วก็วางอย่างว่างนะลองตามไปพลิกฟังดูนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับพี่ซุ้ยมีเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับการใช้สื่อเสียงเพื่อการผ่อนพักนะผ่อนคลายพักใจแบบนี้ก็บางคนก็จะเรียกว่าเป็นการทำบอดี้สแกนเนาะหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็น total relaxation นะคะก็เป็นโอกาสที่เราจะได้แบบผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์อ่ะก็บอกว่าบางทีบางคนเนี่ยใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยบางครั้งมันมีความกังวลเยอะมากเลยจนกระทั่งเหมือนกับเวลาหลับก็เหมือนไม่ได้หลับน่ะมันไม่นอนการนอนมันไม่มีคุณภาพเนาะแต่เวลาที่เขาทำบอดี้สแกนหรือว่าใช้เสียงน้อมนำให้เกิดความผ่อนคลายแบบนี้ค่ะเขาจะสามารถผ่อนคลายได้ในระดับที่ลึกขึ้นมันเหมือนอาจจะเป็นช่วงสั้นๆนะ15นาที20นาทีแต่มันจะรู้สึกว่าพอตื่นขึ้นมาแล้วมันเฟรชอ่ะมันสดชื่นแล้วมันก็รู้สึกมันมีแรงที่จะไปทำกิจการงานต่างๆต่อไปนะคะซึ่งไม่ได้เพียงใช้กับคนทั่วไปอย่างเดียวนะคะยังสามารถใช้กับผู้ป่วยได้ด้วยนะคะมีบางรายเนี่ยที่ผู้ป่วยเขารู้สึกทุกข์ทรมานเนาะกับอาการเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีพอเราชวนเขาทำบอดี้สแกนแบบนี้ค่ะโดยใช้เสียงที่มีการน้อมนำเนาะค่อยๆพาเขาไปให้ผ่อนคลายมีเสียงเพลงที่ค่อนข้างสงบฟังแล้วก็สบายใจนะคะบางทีเขาก็หลับไปเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าความปวดมันก็จางคลายไปโดยที่แบบมันไม่ได้ไปโฟกัสอยู่กับไอ้ความปวดอันนั้นนะคะมันมาอยู่กับร่างกายที่กำลังสบายนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆนะคะแล้วพอเราทำจนคุ้นแล้วเนี่ยเราอาจจะแบบผู้ดูแลก็อาจจะเป็นคนนำเองก็ได้เนาะโดยที่แบบไม่ต้องเปิดเทปตลอดเวลานะคะเราก็สามารถที่จะใช้เสียงของเราเนาะซึ่งอาจจะเป็นเสียงที่เขารู้สึกสบายใจอ่ะเหมือนแบบบางทีแม่ก็กล่อมลูกนอนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ใช้เสียงกล่อมของเรานี่แหละช่วยเขาแบบผ่อนคลายได้นะคะครับโอเคครับก็มีคอมเมนต์นะครับว่าการใช้เสียงเนี่ยสำหรับผู้ป่วยสำคัญมากเลยนะครับเคยไปดูแลวัยรุ่นนะแล้วก็เปิดเพลงที่ผู้ดูแลชอบนะครับปรากฏว่าไม่โอเคนะครับได้รับฟีดแบคว่าไม่ชอบเพลงนี้ก็ทำให้รู้สึกแย่นะครับอันนี้ก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับว่าเสียงนี้มันสำคัญจริงๆต่ออารมณ์นะครับซึ่งในนี้เราก็สามารถที่จะถามผู้ป่วยไว้ก่อนได้นะครับว่าถ้ามีโอกาสเปิดเสียงเปิดเพลงนะชอบแนวไหนนะครับถ้าไม่มีโอกาสเช่นผู้ป่วยเขาพูดไม่ได้แล้วนะครับนี้อาจจะต้องสังเกตนะสังเกตสีหน้าท่าทางเวลาเราเปิดสื่ออะไรนะครับถ้าเขาเริ่มกระสับกระส่ายอาจจะไม่ชอบนะครับถ้ายิ้มเบิกบานขึ้นนี่ก็อาจจะชอบนะครับก็การประเมินการมองเห็นปฏิกิริยานะครับแล้วก็เลือกสิ่งที่เป็นความต้องการของผู้ป่วยก็เป็นการดูแลศักดิ์ศรีของเขาแล้วก็เป็นการดูแลทางจิตวิญญาณด้วยนะครับเป็นเบื้องต้นชอบที่น้องแบ่งปันมาว่าได้มีการพูดคุยกันด้วยค่ะอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าหลายครั้งเราก็ทำไปตามความคิดของเราเนาะว่าอันนี้มันน่าจะดีแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะพูดคุยกับตัวผู้ป่วยได้นะคะว่าเขาชอบแบบไหนเนี่ยอันนี้จะดีที่สุดเลยอย่างเช่นที่เคยมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยชอบฟังเพลงของสุรพลมากแล้วก็แต่ว่า
ลูกหลานก็จะรู้สึกว่ามาถึงจุดนี้แล้วเนาะเป็นความเจ็บป่วยน่าจะต้องฟังธรรมะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอฟังธรรมะแล้วก็นอนไม่สบายเลยอะรู้สึกแบบกระสับกระส่ายแต่พอเปิดเพลงสุรพลเท่านั้นแหละเขาก็แบบเหมือนเขาร้องตามในใจอะค่ะมันก็เลยทำให้เขาผ่อนคลายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากเลยว่าผู้ป่วยเขาชอบแบบไหนเขาต้องการอะไรนะคะถ้าได้มีการพูดคุยกันนี้อันนี้จะเป็นประโยชน์มากค่ะครับแล้วก็นึกถึงอันหนึ่งนะครับถ้าเสียงที่มีคนเปิดให้แล้วมันถูกใจมันเป็นสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันมักจะเพราะกว่าสิ่งที่เราเลือกเปิดเองนะครับก็ลองดูเหมือนเราเป็นดีเจนะเลือกสิ่งที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยครับโอเคนะทีนี้ต่อไปนะก็จะเป็นหมวดที่เป็นการสร้างจินตภาพนะก็คล้ายๆเมื่อสักครู่นี้นะก็เป็นเสียงนำไปสู่การปฏิบัติทางใจบางอย่างนะทางพี่สุเรศก็ผลิตไว้สองสื่อนะครับอันแรกเป็นบทภาวนาตายก่อนตายนะครับซึ่งบทนี้ได้แต่งไว้เพื่อใช้ในการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบนะแล้วก็เราก็ได้ทำใหม่ไว้ด้วยนะครับสำหรับการเจริญมรณานุสติการระลึกถึงความตายนะฝึกที่จะปล่อยวางแล้วก็ทบทวนว่าขณะนี้เรายังเหลืออะไรที่เรากังวลที่ยังติดค้างไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้แล้วก็อาจจะทำให้จิตไม่สงบในช่วงท้ายครับก็ลองดูบทภาวนานี้ได้ครับภาวนาที่บ้านครับนี่แล้วก็เสียงนะก็พี่ช่วยให้เสียงด้วยนะครับนี้พี่ช่วยผลจากการทำอันนี้เป็นยังไงบ้างครับในการทำบทภาวนาตายก่อนตายครับก็มีหลายคนที่บอกว่ามันก็ช่วยทำให้เขาได้แบบกลับมาระลึกว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบันเนาะแล้วก็ได้แบบได้เห็นว่าตัวเองพร้อมหรือไม่พร้อมยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่ยังเป็นโจทย์ที่ทำให้ไม่พร้อมนะอย่างเช่นตอนที่แบบเขาทดลองซ้อมตายโดยใช้บทภาวนาตายก่อนตายเนี่ยบางทีพอนึกถึงพ่อแม่ขึ้นมาก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรบางอย่างให้พ่อแม่เลยเนี่ยก็จะได้รีบกลับไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนแบบว่าพอนึกถึงงานขึ้นมาก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างเนาะที่เรายังไม่ได้สั่งไว้ไม่ได้มอบหมายให้ใครที่รับผิดชอบไปดูแลเนี่ยถ้าได้เขียนได้บอกไว้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนก็รู้สึกว่าอะไรที่เราผัดปนไปได้อย่างเช่นแบบว่าอยากปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงเวลาตอนนี้นะแบบไม่เคยได้ทำเลยอ่ะแล้วก็คิดว่าหนักเอาไว้แบบอีกหน่อยมีเวลาเกษียณแล้วก็ไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอแบบเขามาซ้อมตายด้วยบทภาวนาอันเนี้ยมันก็ทำให้เขาระลึกได้ว่าจริงๆมันอาจจะมาเร็วกว่าที่เขาคิดเนาะนั้นอะไรที่แบบคิดว่าเอาไว้ก่อนเนี่ยมันอาจจะต้องทำเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเหมือนแบบเกิดตระหนักรู้ขึ้นมาค่ะว่าอะไรสำคัญกับชีวิตแล้วพี่คิดว่าอันนี้มันทำให้ชีวิตเขามีความสุขได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วนะคะไม่ต้องรอวันที่เจ็บป่วยนะคะครับแล้วก็เสียงอีกอันนึงนะสื่อเสียงอีกสื่อหนึ่งที่ได้ทำขึ้นมาในช่วงโควิดนะครับก็เป็นบทภาวนาดูแลความสูญเสียสำหรับบุคลากรนะฮะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยบุคลากรก็จะเจอนะฮะผู้ป่วยที่เสียชีวิตแบบฉับพลันนะอาจจะไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนหรือว่าจากไปท่ามกลางการดูแลที่ไม่พร้อมนะครับซึ่งก็ทำสื่ออันนี้ไว้เพื่อที่จะให้บุคลากรเขาได้มีเวลาพักนะฮะมีเวลาดูแลใจเมื่อผู้ป่วยจากไปนะคือเพราะว่าเวลาผู้ป่วยเสียชีวิตเนี่ยบุคลากรก็โศกเศร้าด้วยนะฮะอาจจะเศร้าลึกๆหรืออาจจะรู้ตัวแต่ว่ามันต้องฮึบไว้เพราะเพื่อที่จะไปทำงานต่อนะสื่อเสียงอันนี้ก็ทำไว้เพื่อที่จะให้มีช่องว่างอันหนึ่งที่บุคลากรจะได้เข้ามาดูแลความสูญเสียความโศกเศร้าของตัวเองใช้เวลาไม่นาน5นาทีนะครับก็ได้ทำไว้นะก็ไม่จำเป็นต้องใช้ในสถานการณ์โควิดก็ได้นะครับในสถานการณ์อื่นๆที่เวลาที่เราเวลาที่ผู้ป่วยในการดูแลของเราจากไปก็ใช้สื่ออันนี้เป็นตัวนำในการดูแลจิตใจของเราได้นะครับผมมีตัวอย่างนะครับเปิดให้ดูสั้นๆเดี๋ยวจะมีตัวอย่างเปิดให้ฟังใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะน้องมาขอให้คุณดูแลความรู้สึกที่เกิดขึ้นด้วยการกลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าฉันสดชื่นหายใจออกฉันผ่อนคลายหายใจเข้าฉันมีพลังหายใจออกฉันเบิกบาน
รับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความเศร้าความเสียใจความเหนื่อยความท้อสังเกตขนาดหรือมวลความรู้สึกสังเกตว่าความรู้สึกเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือมีช่วงหยุดสังเกตว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบใดบ้างกับร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นที่ศีรษะใบหน้าความตึงยึดที่คอบ่าหรือไหล่ความแปรปรวนในช่องท้องนะครับเสียงก็จะต่างออกไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าได้คุณสายทิพย์วิวัฒน์ปัทภีนะครับมาช่วยให้เสียงครับแล้วก็เพลงประกอบโดยคุณอีวาเฟสนะครับแล้วก็คุณรัชจิลาจันทรวิวัฒน์แห่งวงทินวานะครับขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะเป็นอาสาทำเสือนยกมาครับโอเคครับซึ่งสื่อเสียงที่เราสามารถเอามาใช้ช่วยแบบในการเยียวยาจิตใจเนาะผู้ป่วยและผู้ดูแลเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องมากเลยค่ะที่ยังเป็นช่องว่างอยู่นะคะน้องมาร์คไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอบคุณเนาะการแบบบทภาวนาที่ช่วยให้เรายอมรับความกลัวที่กำลังเกิดขึ้นในใจการได้ขอโทษขออภัยเนาะหรือกระทั่งว่าชวนให้ระลึกถึงสิ่งดีงามเนาะการปล่อยวางทั้ง เรื่องราวในอดีตความเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ เราถูกใจไม่ถูกใจนะคะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่หลายท่านก็รู้อะว่าแบบมันเป็นเรื่องที่เราควรทำงานกับมันนะแต่บางครั้งมันเป็นเรื่องที่เก้อเขินที่ผู้ดูแลจะเป็นคนชักชวนให้พูดคุยในเรื่องราวเหล่านี้นะคะอันนี้ทางพิสฟูเรสก็กำลังคิดแบบมีโปรเจกต์เนาะว่าเราอยากจะทำตัวช่วยค่ะเพื่อให้ผู้ดูแลมีเครื่องมือในการที่จะไปทำงานกับผู้ป่วยได้ดีขึ้นแล้วมันก็อาจจะเป็นโอกาสเนาะในการที่เราได้ เสริมพลังซึ่งกันและกันนะคะรวมถึงหลายครั้งมันก็ได้ช่วยปลดเรื่องที่ค้างคาใจด้วยนะคะอันนี้ก็เราติดตามชมโมเดลนี้ค่ะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากได้เนื้อหาอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับโอเคครับ มีคอมเมนต์มาเยอะเลยค่ะน้องมาร์ทนะคะอันหนึ่งที่ถามมีท่านผู้ชมถามมาว่าถ้าผู้ป่วยชอบจังหวะตื๊ดๆเนี่ยแล้วขอฟังเพลงตื๊ดๆเนี่ยเราควรให้ฟังไหมมาโดยส่วนตัวคิดว่าให้ฟังค่ะนะคะแต่อยากจะบอกว่าในแต่ละช่วงเวลาของความเจ็บป่วยเนี่ยมันมีอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันในช่วงที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันห่อเหี่ยวมันน่าเบื่อเราอาจจะต้องการฟังจังหวะที่มันแบบปลุกกระตุ้นเนาะทำให้รู้สึกสดชื่นหรือกระทั่งว่ามันทำให้สดใสอะค่ะจังหวะที่มันปลุกเรานิดหน่อยมันอาจจะช่วยให้เขาเบิกบานขึ้นเนาะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่แบบนอนติดเตียงเป็นเวลานานๆนะคะแต่ว่าบางช่วงบางคราวที่เขารู้สึกว่าข้างในเขาว้าวุ่นเนี่ยเขาอาจจะอยากฟังเพลงที่มันช่วยให้เขาสงบใจได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เขาชอบฟังเพลงอันใดอันหนึ่งเนี่ยค่ะไม่ได้หมายความว่าเขาอยากฟังแบบนั้นตลอดไปนะคะเราจะเช็คเขาเป็นระยะได้ว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอยากฟังเพลงทำนองไหนเนาะอยากให้เปิดเพลงอะไรหรือกระทั่งบางคนอาจจะบอกว่าเอาอันที่ไม่ต้องมีเสียงพูดนะขอเป็นเพลงแบบสบายๆไม่ต้องมีบทไม่มีคำร้องหรือไม่มีอะไรเลยนะขอเป็นเสียงธรรมชาติเนี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องปรับไปตามหน้างานนะคะอันนี้ก็เลยอยากบอกไว้นะคะค่ะขอบคุณค่ะน้องมาร์ทครับผมถ้าเป็นท่านนึกสนุกนะฮะเราอาจจะลองจัดเพลย์ลิสต์สำหรับการดูแลความเจ็บป่วยของเราไว้ได้นะฮะว่าช่วงที่เราป่วยอยากจะฟังเพลงประมาณไหนบ้างนะครับอันนี้ก็ได้เจริญนะมรณานุสติได้เจริญความระลึกถึงความเจ็บป่วยนะว่าวันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้เรื่องนี้ก็ได้นะผมแล้วก็ในเพลย์ลิสต์ที่อยู่ใน Spotify ก็ดีหรือว่า YouTube ก็อาจจะมีคนนะครับที่เขาจัดเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะครับเพลย์ลิสต์ Palliative Care บ้างหรือว่าเพลงที่ฟังตอนป่วยนะฮะก็ลองไปค้นหาดูนะเผื่อจะเจอเพลงใหม่ๆที่เหมาะกับการดูแลจิตใจนะครับสอดคล้องกับที่คุณมุ้ยเขียนมาเลยค่ะคุณมุ้ยบอกตอนดูแลผู้ป่วยตอนคุณพ่อป่วยหนักนะคะเคยถามคุณพ่อว่าอยากฟังอะไรไหมพ่อบอกชอบเสียงธรรมชาติเสียงนกร้องแล้วก็เสียงน้ำไหลค่ะนั้นการที่เราแบบได้พูดคุยกันแบบนี้หรือว่าแบบช่วยคุณพ่อทำเพลย์ลิสต์เนาะมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เรารู้วิธีที่จะดูแลท่านนะคะครับนี้ประเภทต่อไปนะครับของสื่อเสียงที่พัฒนาอารมณ์นะครับก็เป็นเสียงเพื่อการเยียวยาความเจ็บป่วยแล้วนะครับก็จะเป็น
มี2 อย่างด้วยกันที่ทางเราเสนอนะครับก็อันแรกเป็นเสียงที่ทำงานกับคลื่นสมองนะครับเช่นเสียงจาก Singing Bowl นะครับเสียงเรกินะครับหรือว่า Healing Music นะครับซึ่งมันจะเป็นเสียงแบบ Ambient ที่ทำงานกับภายในนะครับก็ลองเปิดฟังดูได้นะครับว่าแบบไหนที่เราฟังแล้วรู้สึกสงบรู้สึกดีรู้สึกสดชื่นเบิกบานนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นเสียงที่นำทางนะครับสร้างจินตภาพนะให้ผู้ดูแลเนี่ยทำงานกับผู้ป่วยนะครับซึ่งผมใช้บ่อยในเสียงเรื่องทองเลนนะครับภาวนาเพื่อการเยียวยานะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เพิ่งทำนะฮะก็คือภาวนาเพื่อการเยียวยาอันนี้เป็นบทภาวนาที่พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลประพันธ์ไว้นะครับแล้วก็ได้ใช้อัดเสียงไว้ด้วยนะครับก็มีเวอร์ชั่นเก่าที่พุทธิกาเคยทำนะครับแต่ว่าความที่ดนตรีเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์นะฮะถ้าฟังใน YouTube มันอาจจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมานะฮะซึ่งรบกวนการดูแลอยู่เหมือนกันนะก็เลยทำใหม่ให้แบบแต่งเพลงใหม่นะครับแล้วก็ได้รับความกรุณาจากพระอาจารย์อั๋นนะครับช่วยลงเสียงให้นะครับก็เป็นเสียงแบบคุยข้างเตียงนะครับมานำภาวนามานำการเยียวยาอยู่ข้างเตียงทั้งเรื่องของทงเลนนะครับซึ่งเป็นการจินตภาพถึงการเยียวยาความเจ็บป่วยด้วยการคิดว่าความเจ็บป่วยนี้เป็นรูปของควันนะครับแล้วก็ผู้ดูแลเนี่ยสูดเอาควันแห่งความทุกข์ความเจ็บป่วยเข้าไปในจิตใจของเรานะครับแล้วก็คืนกลับมาเป็นแสงสว่างนะฮะทำแบบนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงลักษณะหนึ่งการบ่มเพาะความกรุณาแล้วก็คืนความสุขให้กับผู้ป่วยนะครับซึ่งเขาได้ผลนะทั้งการจะทำอยู่ข้างเตียงหรือว่าทำที่ไกลๆครับส่วนโพวานส่วนเรื่องโพวานเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของการน้อมนำเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะที่เราเคารพนับถือนะคะเอาเมตตากรุณาหรือกระทั่งว่าศรัทธาที่เรามีค่ะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าพระโพธิสัตว์ฟังต่างๆเลยกระทั่งว่าครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือนะคะเราก็เอาพลังของท่านเนี่ยมาช่วยในการเยียวยาความเจ็บป่วยหรือว่าความทุกข์ทรมานที่กำลังเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็ได้ประโยชน์ทั้ง2 อย่างเลยค่ะนะคะก็อยากชวนให้ได้ลองไปใช้ทั้ง2วิธีนี้ดูนะคะครับแล้วก็สื่อประเภทสุดท้ายนะครับก็เป็นบทนำทางสู่ความตายนะครับนี่ก็เมื่อผู้ป่วยระยะท้ายแล้วนะครับอาจจะเป็นสองสามวันสุดท้ายหรือชั่วโมงสุดท้ายนะครับเราก็ได้เตรียมสื่อเสียงที่เป็นบทนำทางสู่การจากไปนะครับไว้ให้ก็มีทั้งเวอร์ชันที่เป็นเสียงของพระอาจารย์ไพศาลนะแล้วก็เสียงของพระอาจารย์อั๋นนะครับที่กรุณาอัดไว้ให้นะครับมี3ประเภทก็คือเสียงนำทางสำหรับผู้ป่วยที่เป็นบุคคลทั่วไปนะครับผู้ป่วยที่เป็นผู้สนใจธรรมะนะฮะแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นนักปฏิบัตินะครับแต่ละขั้นก็จะมีความเข้มข้นของการพูดถึงข้อธรรมพูดถึงการย้ำเตือนความดีงามแล้วก็การปล่อยวางที่มีเนื้อหาแตกต่างกันไปนะครับก็ลองดูได้ว่าเสียงสำหรับเราแล้วเนี่ยหรือว่าสำหรับผู้ป่วยเนี่ยประมาณระดับไหนนะครับฟังได้ทั้ง3ระดับแล้วก็ลองดูเลือกเลเวลเลือกขั้นที่เหมาะสมนะครับสำหรับเปิดให้ผู้ป่วยนะครับน้องน่าจะมีตัวอย่างไหมคะอ๋อมีครับสักครู่หนึ่งพี่ซุ้ยเคยเปิดเสียงลักษณะนี้ให้ผู้ป่วยไหมครับเคยแนะนำค่ะเคยแนะนำผู้ดูแลนะคะที่เขาแบบว่าโทรมาถามว่าตอนนี้แบบว่าคนไข้ไม่พูดแล้วแล้วก็แต่คิดว่าเขายังรับรู้อยู่ก็มักจะแนะนำให้เปิดบทนำทางสู่ความตายนี่แหละค่ะก็ให้เขาลองเลือกดูว่าชอบเวอร์ชันไหนแล้วก็ไปเปิดแบบเสียงแบบข้างหูนะให้ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลายครั้งเนี่ยก็แบบเข้าใจความรู้สึกของญาติเลยค่ะว่าถ้าเขาต้องเป็นคนพูดเองเนี่ยมันมีเสียงสะอื้นเนาะมันมีความรู้สึกแบบติดขัดภายในเวลาที่ต้องพูดถึงคนที่กำลังจะจากไปนะคะงั้นการมีเสียงอ่านอันเนี้ยมันก็ช่วยให้แบบบางทีเขาก็รู้สึกว่ามันช่วยทั้งผู้ดูแลด้วยเนาะแล้วก็ผู้ป่วยที่กำลังจากไปมันช่วยทำให้เกิดความสงบแล้วก็ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่มันขึ้นมาในจินตภาพนะคะอันนี้ก็เกิดประโยชน์มากๆเลยค่ะครับลองฟังกันดูนะครับเราก็ดูแลร่างกายมาเต็มที่แล้วล่ะตอนนี้ขอให้มาดูแลเรื่องจิตใจของเราบ้างใจเนี่ยเรารักษาให้เป็นปกติทำได้นะ
ถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะค่อยๆเสื่อมสลายลงไปก็ตามนี่เป็นโอกาสที่จะให้เราระลึกถึงความดีที่เราได้เคยทำขอให้เราได้นึกถึงความดีหรือบุญกุศลที่เราได้เคยทำมาไม่ว่าจะในฐานะที่เป็นลูกในฐานะที่เป็นพ่อแม่สามีภรรยาหรือว่าในฐานะที่เป็นปู่ย่าตายายนึกถึงความดีทีไรก็ขอให้รู้สึกอิ่มเอิบปิติรู้สึกมีความสุขหรือย้อนนึกถึงความเบิกบานที่เราได้เคยทำสิ่งดีๆในครั้งนั้นถ้าเราได้เคยใส่บาตรพระได้เคยสร้างพระพุทธรูปก็ขอให้น้อมระลึกถึงความแช่มชื่นความเบิกบานใจที่ได้เคยทำครับนั่นก็เป็นเสียงของพระอาจารย์แอนนะครับพระมหาเอกวีมหายาโนนะครับมหาปัญโยคครับอัดแล้วผสมเสียงด้วยคุณชัยบวรศรีลูกบ้านะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ไว้นะที่นี่ด้วยนะครับค่ะอันนี้แต่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมค่ะว่าพี่มีผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปบางท่านเนาะที่แบบว่าตั้งใจว่าอยากจะมีคนมานำทางในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะจากไปนะคะเขาก็เอาทั้ง3เวอร์ชันนี้ไปเปิดนะคะเขาก็บอกว่าบางทีมันเป็นกลางๆนะเพราะว่ามันเราไม่รู้ว่าจะใช้กับผู้ป่วยคนไหนแต่เขาอยากจะให้มันมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงกับตัวเขาเพราะว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเคยทำความดีอะไรมาแล้วบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำให้เขาเนี่ยลองเขียนบทเอาไว้ล่วงหน้าเลยว่าเวลาที่เขากำลังจะจากโลกนี้ไปเนี่ยเขาอยากให้คนข้างเตียงหรือลูกหลานพูดถึงเขาว่ายังไงบ้างเนาะอย่างเช่นนึกถึงแบบช่วงเวลาที่ไปสังเวชนียสถานเนาะได้มีโอกาสได้ไปนั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงความทรงจำที่มันงดงามมากรู้สึกว่าแบบเนี้ยเราสามารถที่จะเชื่อมโยงเนาะกับอะไรที่มันไปพ้นจากตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาสามารถออกแบบได้ว่าเขาอยากให้พูดถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือให้เน้นเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พอเราฟังบ่อยๆอะค่ะสัก3เวอร์ชันเนี้ยนะพอฟังบ่อยๆเราก็จะเริ่มจับทางได้ว่าอ๋ออยากให้พูดเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางคนก็บอกว่าไม่ต้องยาวนะพอเริ่มยาวปุ๊บมันสมองมันเริ่มอาจจะแบบคิดตามไม่ทันมันล้ามันเหนื่อยขอแบบสั้นๆนะแล้วก็เว้นช่วงแล้วก็พูดซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราดีไซน์ไว้ก่อนเลยค่ะแล้วก็พอถึงช่วงเวลาที่ท้ายๆเนี่ยลูกหลานเขาก็อาจจะได้เอาบทที่เราออกแบบไว้เนี่ยมาพูดข้างหูให้เราได้รับรู้แล้วก็เชื่อว่าเราก็จะจากไปอย่างสงบค่ะครับแต่งแล้วก็สอดไว้ในสมุดเบาใจนะครับก็จะได้เป็นเครื่องมือที่ช่วยดูแลช่วงท้ายที่ครบวงจรนะครับส่วนทั้งเพลย์ลิสต์ต่างๆเสียงนะฮะเพลงที่ชอบนะฮะก็บันทึกไว้ในสมุดเบาใจหน้าสุดท้ายได้นะครับก็จะได้ช่วยสื่อสารให้บางทีคนที่เราฝากไว้อาจจะไม่อยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าบันทึกไว้เนี่ยก็ช่วยให้บุคลากรแล้วก็ญาติคนอื่นครับคนอื่นเขาได้เข้าใจแล้วก็บริการเราด้วยนะถ้าเขาสะดวกก็มาเห็นข้อมูลตรงนี้นะครับก็มาสู่ช่วงท้ายนะครับสื่อต่างๆที่วันนี้ผมและพี่ซุ้ยได้เล่ารวบรวมไว้เนี่ยครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะฮะจาก Dropbox นะฮะผมได้ใส่ไฟล์ MP3 ของสื่อต่างๆที่พี่ซุ้ยได้มีนะครับไว้ในนี้นะก็แล้วก็บุคลากรหรือว่าผู้ดูแลก็เตรียมนะฮะอะไรล่ะตามไดฟ์นะครับมาดาวน์โหลดอันนี้เก็บไว้นะเป็นเครื่องมือเป็นของนะที่ช่วยในการดูแลระยะท้ายได้นะครับผมมีเพื่อนนะที่ศึกษาเรื่องโครงสร้างแล้วก็อะไรล่ะฮะสิ่งต่างๆที่จะมาช่วยดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะปรากฏว่านี่จะเจอชื่อแล้วนะครับชื่องานวิจัยเรื่อง Structure and Process of Palliative Care Provision นะ National Study ofPublic Hospital in Thailand นะครับไปเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณแล้วก็คุณภาพพบว่าอันนึงที่ช่วยให้ผู้ป่วยเขา
จากไปได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีคือสื่อเสียงนะเทปธรรมะต่างๆนะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญมากเลยแล้วก็มีอะไรล่ะน้ำหนักนะที่จะเชื่อมโยงไปสู่การดูแลที่มีคุณภาพนะก็เตรียมไว้นะอะไรล่ะโฟลเดอร์นี้เป็นประโยชน์นะครับลองดาวน์โหลดเก็บไว้ใช้ในยามที่จำเป็นนะครับค่ะแล้วก็มีผู้ชมบอกว่าโชคดีจังที่ตอนนี้เรามีโทรศัพท์มือถือเนาะเราสามารถเซิร์ชได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็มีทั้งแบบคลิปดีๆที่ทางพี่ซูเดสทำไว้หรือกระทั่งว่าถ้าเราไปเสิร์ชหาดูเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีเพลย์ลิสต์ที่หลายคนเตรียมไว้เหมือนกันนะคะเราก็ลองไปเลือกดูค่ะนะคะอันนี้ก็เห็นด้วยเลยค่ะว่าทุกวันนี้เราเข้าถึงสื่อเสียงเหล่านี้ได้มากขึ้นนะคะขณะเดียวกันก็อาจจะยังมีอีกหลายประเภทเลยที่แบบพวกเราอยากให้มีเนาะแต่ว่ายังไม่มีใครทำนะคะก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ค่ะว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมจากที่เราได้พูดไปบ้างแล้วนะคะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสื่อเสียงอื่นๆนะครับก็มีกลุ่มคนทำงานนะฮะกลุ่มอาสาสมัครที่ชื่อว่าวิทยุบุญนะครับเขาได้รวบรวมไฟล์เสียงต่างๆนะฮะคำบทธรรมะหรือบทเพลงนะที่เจ้าของเขายินดีที่จะให้ผู้ป่วยได้ฟังนะครับก็เข้าเว็บไซต์ได้ที่ radiobun.com นะครับสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ radiobun.com นะก็สามารถที่จะเข้าถึงไฟล์เสียงต่างๆรวมทั้งสื่อเสียงบางชิ้นนะที่พี่ฟูเดททำไว้ก็จะได้ฟังกันนะลองไปศึกษาดูแล้วก็ใช้งานตามความเหมาะสมนะครับโอเคพี่ฟูเดทมีอะไรฝากไว้ไหมครับก่อนที่จะจบไลฟ์ครั้งนี้ครับก็คิดว่าสื่อเสียงเนี่ยมันมีหลายมิตินะคะที่ช่วยทั้งตัวเราช่วยทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลนะคะก็อยากให้เราตระหนักค่ะว่าจริงๆแล้วเสียงเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นคนเสียงเพราะเนาะหรือว่าเป็นต้องเป็นเสียงที่น่าฟังค่ะบางทีเสียงของใครบางคนก็อาจจะมีความหมายกับผู้ป่วยที่เขานอนรักษาตัวอยู่บนเตียงนะคะมันในเสียงนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรักด้วยนะคะเป็นความปรารถนาดีแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะใช้เสียงในการเชื่อมโยงเนาะกับผู้ป่วยนะคะรวมกระทั่งว่าชวนให้เขาระลึกถึงสิ่งต่างๆที่มันเกื้อกูลค่ะทำให้ช่วงเวลาที่เขาเจ็บป่วยหรือว่าช่วงเวลาที่เขากำลังจะจากไปเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมันก็จะเป็นประโยชน์ทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลด้วยนะคะซึ่งผู้ดูแลในที่นี้เนี่ยก็ไม่เพียงแต่ผู้ดูแลที่อยู่ในครอบครัวอย่างเดียวนะคะบุคลากรสุขภาพจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่ต้องทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยแล้วก็หลายครั้งก็ไม่ได้มีเวลามากพอที่จะไปนั่งอยู่ข้างเตียงนะคะสื่อเสียงเหล่านี้ก็ออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยบุคลากรสุขภาพด้วยค่ะเพื่อที่จะได้เป็นตัวช่วยในการทำงานนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยได้เข้าถึงความสงบเย็นแล้วก็ถ้าจะอยู่ในวาระสุดท้ายก็อยากให้ได้มีโอกาสตายดีกันทุกคนค่ะครับโอเคครับก็นอกจาก QR code นะที่ได้แปะไว้เมื่อสักครู่นะฮะลองตามไปดูได้ก็ทางต้อมนะฮะ IT support นะครับก็ได้ช่วยโพสต์นะฮะลิงก์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะเผื่อว่าจะเข้าถึงผ่านตัวอักษรนะผ่านลิงก์ URL นะครับก็สามารถตามไปกดดูได้นะว่าลิงก์ต่างๆจะฟังตัวเต็มได้อย่างไรหรือว่าจะดาวน์โหลดได้อย่างไรนะครับขอเตรียมไว้รอผู้ที่ชมทางบ้านทั้งชมสดแล้วก็ติดตามฟังย้อนหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไลฟ์ครั้งนี้ในเบาใจไลฟ์ครั้งที่รู้สึกครั้งที่4นะครับในปีงบประมาณนี้นะครับท่านผู้ฟังอยากจะฟังความรู้เนื้อหาอะไรเพิ่มเติมนะครับที่จะช่วยดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและผู้ดูแลก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารห้องเรียนเบาใจในลักษณะนี้ได้ที่เพจ Pee Food Date นะครับแล้วก็แอดไลน์เป็นเพื่อนกับ Pee Food Date ได้ที่ LINE @นะใส่แอดด้วยนะครับ Pee Food Date เขียนติดกันก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารการเคลื่อนไหวแล้วก็กิจกรรมการเรียนในลักษณะนี้นะครับกับทางPee Food Dateนะครับค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่แบ่งปันความคิดเห็นเข้ามาหรือถามคำถามมานะคะก็จะมี5ท่านนะคะ5รางวัลที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเบาใจ Classroom ค่ะซึ่งรอบนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่อง Being เนาะเพื่อการตายดีนะคะจะมีกำหนดในวันพุธที่27กรกฎาคมนะคะก็ฝากติดตามนะคะทีมงานก็จะทักทายไปค่ะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่ซุ้ยครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านที่ติดตามให้ความสนใจอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับห้องเรียนเบาใจไลฟ์ในวันในเดือนหน้านะครับเราติดตามดูว่าวันไหนนะครับแล้วก็ถ้าสนใจมาร่วมเบาใจคลาสรูมในวันพุธนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นผู้โชคดีนะครับก็สมัครกันมาได้ยังสมัครได้อยู่นะครับ Being สู่การไทยดีครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ชีวิตที่หลายหลากฉากสุด